ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมทวีศักดิ์อ่องเผานะครับเช่นเดิมครับวันนี้นะครับมาพบเกษตรกรนะที่ใช้นูโทไลท์นะครับกับบวบนะครับไร่บวบอันนี้อยู่ที่อำเภอโพทะเลนะครับเรามาพบกับเกษตรกรซึ่งเจ้านี้ครับก็เคยทำแปลงทำอะไรหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับเกษตรกรนั่งรอเราอยู่ที่นี่แล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนำชื่อหน่อยครับพูดดังๆหน่อยพิมพ์แจ่มจำหลัดชื่ออะไรนะพิมพ์แจ่มจำหลัดพิมพ์แจ่มจำหลัดนะครับเคยทำข้าวมาแล้วทำแล้วแตงก็ทำมาแล้วแต่วันนี้เรามาพบกันในเรื่องบวบเป็นยังไงก็มาครับบวบดีดีเนาะดีนี่ใช้อะไรบ้างครับผมใช้สูตรหนึ่งสูตรหนึ่งตัวนี้เหรอสูตรหนึ่งพูดได้7วันก็ใช้สูตรหนึ่งสูตรหนึ่งแล้วก็บวกเกล้าได้ไหมบวกเกล้าเกล้าด้วยนะครับอัตราครับ5 cc 5 cc คืออย่างละ5 cc อย่างละ5 cc อันนี้7วันแล้วฉีดเลย7วันฉีดได้แช่เมล็ดไหมครับแช่เมล็ดก่อนแช่เมล็ดก่อนแช่นานไหม10นาที10นาทีเองออกก็คลุกๆแล้วซักข้าวๆขึ้นเลยๆแล้วก็มาหยอดเลยเหรออย่างเอาไว้คืนอ๋อไว้คืนแตกตาเลยอ๋อแช่แล้วก็เอาใส่ผ้าห่อไหมห่อแล้วก็ห่อแล้วก็เช้าตุ่มตาแล้วก็มาหยอดใช่ไหมผสมเกล้าเดินไหมตอนที่แช่ผสมหน่อยเดียวหน่อยเดียวนะครับแล้วพอฉีดแล้วทีนี้ว่าบวบเนี่ยมันเป็นไงโตเร็วดีไหมโตเร็วเติบโตเร็วนะครับช่วงเล็กๆนี่ฉีดประมาณกี่เที่ยวครับก็อาทิตย์ตอนแรกอาทิตย์นึงตอนขึ้นใหม่ๆครับแล้วก็ไปสิบวันสิบวันก็ฉีดอีกสิบวันก็ฉีดอีกสูตรหนึ่งก็เคล่าตัว15วันก็ฉีดสูตร2 15วันฉีดเลยเหรอก็มันเดือน5วันเก็บอ๋อบวบได้นะพอ15วันแล้วใส่สูตร2สูตร2บวบเคล่าไหมบวบเคล่าไหมฮะบวบทุกครั้งทุกครั้งเลยคือบวบเริ่มบวบออกดอกแล้วก็ฉีดทุกครั้งเลยนะครับแล้วตรงนี้นะครับที่ในฐานะที่เราเคยทำมาเนี่ยฮะทำแตงทำอะไรมาเนี่ยในบวบนี่เป็นไงนุกโกไลใช้กระบวบแล้วมันเป็นไงดีไหมดีลูกยาวดอกยาลูกสวยดกดีไหมดกดีเนาะอ๋อลืมแนะนำผู้นะครับวันนี้ผู้บริหารศูนย์นะครับมาแนะนำนิดนึงครับสุนทรปิ่นแก้วเนาะเพราะว่าน้องสาวทำประจำเลยทำทุกอย่างอะค่ะทำประจำนะฮะแล้ววันนี้มีผู้ที่เก็บบวบประจำมาอยู่ด้วยครับแนะนำตัวหน่อยครับคุณวันเพ็ญพืชเพ็งบ้านอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไกลกันไหมอยู่ข้างๆบ้านกันเนี่ยอันนี้เก็บประจำเลยใช่ไหมแตงก็มาเก็บกับเขาที่เรามาเก็บบวบเนี่ยปกติแล้วอันนี้อาชีพรับจ้างเลยใช่ไหมเราเก็บที่นี่ที่เดียวไหมหลายที่หลายที่นะครับในฐานะที่เราเป็นคนเก็บหลายที่เนี่ยนะครับส่วนนี้กับส่วนที่ผ่านๆบอกความรู้สึกสิครับว่าระหว่างที่เราไปทำที่อื่นกับที่นี่เป็นยังไงที่นี่ดีกว่าดีกว่าไหมแล้วสีตัวเป็นไงสีดีลูกยาวยาวดีเนาะตอนนี้โลเท่าไหร่16บาทแล้วเก็บได้เยอะไหมตัวละ300 200 400โลแล้วแต่วันตัดก็ตี 4โอ้ก็ตัดกลางคืนนะอันนี้เรามาวันนี้เรามาช้าไปหน่อยเนาะเออที่จริงแล้วมาไวกว่านี้มันก็จะเห็นบวกที่เยอะแยะกว่านี้ใช่ไหมนี่ตัดไปแล้วนี่ตัดไปแล้วนะครับจะขึ้นรถแล้วจะขึ้นรถดกเนาะดกวันนี้ได้กี่ร้อยโลประมาณ300ได้ไหม300ตัวกว่าที่เราไปทำที่อื่นแล้วเก็บอันนี้เป็นแก๊สเพลินนะอันนี้ดกกว่าเพลินเก็บเพลินได้เงินดีเหรอเอาแล้วก็ให้ยังไงก็เก็บเป็นกิโลโอ้ก็อยากจะมาแต่ที่นี่จ้ะคนเก็บเยอะตั้ง11คนเนี่ยแย่งกันเก็บเลยอ่ะเหรอเก็บไม่ค่อยทันก็ได้พักนึงก็200กว่าบาทเออโอ้โหเต็มที่เลยเท่าไหร่วันนี้200กว่าแล้วไปที่อื่นนี่เก็บไม่ค่อยได้ใช่ไหมไม่ค่อยได้100นึงใหม่เก็บ10นึงก็โอ้มานี่ขนาดหลายหลายคนนี่ได้ตั้ง200กว่าเลยเหรอเด็กคนช่วงนี้เก็บบวบอย่างเดียวใช่ไหมเก็บบวบอย่างเดียวแตงมั่งแตงก็เก็บแตงอ๋อแตงยังมีอยู่แต่พอมีอยู่ใช่ไหมมองไปเนาะโอ้โหดกเนี่ยใครไม่เห็นก็โอ้โหดกก็ถามเขาว่าจะฉีดยาอะไรพี่ชินไหมดกขนาดนี้บวบแล้วเขาบอกไหมเขาก็บอกทำเป็นอะไรนี่กสิบานทำไหมทำโอ้รับจ้างอย่างเดียวรับจ้างอย่างเดียวเขาก็มาถามวันที่ใครก็ถามแล้วก็เห็นว่าคนไล่อย่างเดียวหนูก็มัวเก็บตะแตงอ่ะพอเข้ามาเห็นโอ้โหลูกไม่กระจีมาพี่ทีนลูกไม่ถี่จังเลยนะแกใช้อะไรเนี่ยแต่นึกอยู่ในใจแล้วเขาต้องใช้ตัวนี้เนี่ยก็ลองถามเขาว่าเขาจะบอกไหมลูกมันจีเลยเหรออย่างเงี้ยลูกมันสวยไม่สวยไปที่ไร่นู้นไม่ค่อยสวยแต่มันไม่ดกไปถึงตลาดนี่มันดกกว่าแย่งกันเลยนะแย่งกันเลยในบวบราคาดีแล้วฮะราคาดี
แล้วแปลงอื่นในราคามันดีเหมือนเราไหมเนี่ยไม่รู้เนี่ยคนส่งคนเขาอยู่เนี่ยคนส่งเป็นยังไงคนส่งเวลาของที่บ้านจะไปแล้วปุ๊บจะแย่งกันรถจะพังอ่ะแย่งกันเลยรถโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอไอ้จริงตะเกียกตะกายบนรถกันเลยแล้วนะไปพอเก็บพอรู้ว่าจะเตะ 2:00 นเนี่ยโทรมาแล้วจองเลยจองเลยใช่มั้ยเนี่ยก็จองหมดแล้วเราต้องทำเวลาต้องตื่นมา 4:00 อ่ะทำมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยเก็บทีเดียวแต่ยืนยันใช่มั้ยว่ามาเก็บทีนี้แล้วมันดกมันดีกว่าดกแน่นอนเลยแล้วมันมีทุกข้อไหมแตงที่อื่นมีที่นู่นไม่ค่อยมีแล้วอันนี้มันติดมาดูที่มันติดมามันติดทุกข้อเราเก็บไปแล้วนะอะไรมาไม่ค่อยทันเนี่ยทำคนสวงไม่ค่อยทันอันนี้ต้องมัดด้วยใช่ไหมมัดเพราะอะไรติดตะข่ายเลยมันออกมาพร้อมติดตะข่ายแล้วมันจะงองก็ให้มันตรงอ๋อมันค้างตะข่ายอย่างเงี้ยนะนี่เรามัดตั้งแต่เล็กเลยเหรอเนี่ยถูกมัดมัดเพราะขนาดนั้นต้องมัดเราก็ดูว่าค้างตะข่ายอ๋อมันครับในอย่างงี้ไม่ต้องอย่างเงี้ยไม่ต้องค้างอย่างเงี้ยไม่ค้างไม่ต้องมัดใช่มั้ยในอย่างเงี้ยค้างค้างแล้วก็มัดนี่ก็ลูกทั้งนั้นเลยเนี่ยให้พ่อมันเนี่ยลูกมองมาทางหลังเพิ่งอ่ะไอ้ดกเนี่ยแล้วมันสมบูรณ์มั้ยเนี่ยสมบูรณ์นะถ้าลูกเล็กถ้าลูกคือพวกนี้นี่นะพอเช้ามันก็ใหญ่ทั้งหมดครับนี่ๆๆแล้วตรงเนี้ยเรายืนยันว่าดกกว่าที่อื่นดกกว่าที่อื่นครับแล้วพี่เจ้าของสวนพี่ทินว่าไงพี่เล่นนะพี่ทินนะแล้วมันเป็นยังไงล่ะเนี่ยตอนนี้ผลผลิตแล้วที่จากที่ว่าการลงทุนอะไรเนี่ยมันแตกต่างที่เราเคยทํามั้ยแตกต่างแบบว่าไงบอกพี่ฮะบอกพี่น้องเกษตรกรหน่อยให้ทุนเนาะให้ทุนน้อยผลผลิตดีแต่กำไรเยอะแต่ไม่รู้ว่ามันแพงก็ได้ขวดนี้ใช้เป็นนานเลยมั้งลืมไหมเนี่ยลืมเลยไม่หมดละขวดนึงใช้เดือนนึงฮะก็ฉีดแค่6-7ครั้งแล้วทั้งแตงทั้งอะไรด้วยเหรอหมดไปเยอะแล้วยังหมดไปครึ่งขวดโอ้ใส่มากไปได้เท่าไหร่มากไปได้อ่ะแค่ลงทุนไม่เท่าไหร่เองนะครับตอนนี้มันขวดแล้วก็ที่นี่เลยหมดไปครึ่งขวดเนี่ยครึ่งควรนะแล้วปกติที่เราทำอย่างอื่นใช่ไหมก่อนที่ไม่เคยเจอนุชโฟไลท์เนี่ยลงทุนเยอะไหมก็เยอะเยอะก็เยอะกว่านุชโฟไลท์หน่อยใช้ยาอะไรไม่รู้มั่วเลยใช้ยามั่วเลยเหรอ แล้วพอผลผลิตมันได้อย่างนี้ไหมอ่ะไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ดอกอย่างเงี้ยเลยมันจะเป็นลูกแห้งลูกอะไรเยอะถ้าไม่ใช้ถ้าใช้แล้วลูกมันจะเป็นลูกแห้งโอ้มันจะสมบูรณ์อย่างเงี้ยนะติดดีนะมันมองไปทั้งหน้าทั้งหลังนี่เทียบกันหมดเลยเนาะหน้าหลงไหลแล้วตอนนี้ครับตอนนี้บวบนี่ได้กำไรเยอะแล้วมั้ยเนี่ยก็ได้เยอะคำนวณได้ไหมมันก็ได้ประมาณตก70,000ฮะเนี่ยพูดกันเรื่องจริงเลยนะแค่วันนั้นผมมาถ่ายแตงนำเดือนมันเพิ่มเดือนกว่าๆมาถึงเดือนแต่วันนี้5,000เลยแล้วก็ทุกวันนะตก70,000แล้วเหรอบวบอย่างเดียวนะแตงด้วยด้วยอ๋อขนาดหนูคนเก็บพักนึงก็ประมาณ2ชั่วโมงไล่เนี้ยบอกว่า3ไร่เนี่ยได้ไปแล้วไปถึงเดือนได้100กว่า6-70,000โหนี่ก็ได้เก็บไป200กว่าทุกวันเลยพักเดียวนะ2ชั่วโมงขอ2ชั่วโมงแล้วเพราะเราไม่ได้เก็บทั้งวันเนาะไม่ได้เก็บทั้งวันเก็บพักเดียวแล้วนี่จะเก็บไปอีกกี่วันก็ไม่รู้เป็นเดือนเดือนนะครับพี่ทินอันนี้ในฐานะที่เราใช้นุชโฟไลท์มายาวนานแล้วเนี่ยที่เป็นอยู่ได้3ปีกว่าแล้วเนี่ย3ปีแล้วเนาะ3ปีตั้งแต่นุชโฟไลท์เกิดเลยนะแล้วยืนยันไว้ว่ามันดีแล้วประหยัดต้นทุนประหยัดต้นทุนแล้วจะใช้ต่อไปอีกไหมใช้ไปเรื่อยๆนะแล้วบอกพวกเขาไปเยอะไหมก็บอกเขาไปทั่วไปหมดเขาก็ใช้กันแถวนี้ช่วยฝากบอกพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศไหนว่าใช้นุชโฟไลท์แล้วเป็นตามภูมิใจอ่ะก็ดีไปดีคุณดีก็ดูยังไงแล้วพูดไปค่อยออกเนาะรู้ว่าคนเก็บในฐานะคนเก็บฝากบอกพี่น้องทั่วประเทศที่ว่าที่ไปเก็บทั่วมาแล้วนุชโฟไลท์แล้วเป็นไงดีไม่ดีก็ดูเฮ้ยเนี่ยดีก็ต้องให้เขาลองใช้กันน่ะเราบอกดีกลัวเขาไม่เชื่อแล้วให้เขาไปลองใช้กันแล้วพี่มั่นใจไหมคนเก็บมั่นใจเลยเขาเป็นลูกไร่เข้ามาตลอดเลยแล้วถ้าเกิดว่าจะทำเองก็จะใช้ไม่ดูคนไร่ใช้แน่นอนใช้แน่นอนขนาดเรารับจ้างนี่เรายังได้เงินดีเลยเงินเองมันต้องดีเด็กแต่ไปส่วนที่อื่นไม่ค่อยได้เงินดีไม่ได้เงินก็เนี่ยทำเนี่ยหาซื้อข้าวปลูกทำนาอะไรนะได้3,000-4,000เลยนะเงินเก็บแตงเนี่ยหรอทำนาด้วยนะครับครับท่านผู้ชมครับทั่วประเทศนะนี่ก็คือนะครับเป็นคำยืนยันนะจากพี่น้องเกษตรกรอันนี้เป็นคนเก็บเลยยืนยันนะว่าใช้นุชโฟไลท์แล้วดีนะครับท่านผู้ชมที่ทำ
จะเป็นแตงจะเป็นบวบทุกอย่างนะฮะพืชผักผลไม้ต่างๆฮะลองหันมาลองใช้ลูกโซลายดูนะครับแล้วก็จะรวยอย่างพี่ทินนะครับว่าแค่เดือนกว่าๆนี่รับไปตก 6-7 หมื่นแล้วไม่ถึงเดือนเลยไม่ถึงเดือนเลยอันนี้นะพูดเรื่องจริงไม่ได้พูดเรื่องโกหกจริงนะไม่โกหกเขานะไม่โกหกก็ลองพิจารณาดูนะครับนี่ครับเรามาถ่ายทำกันที่ตำบลพนงหมู่บ้านทุ่งฟักหมู่11นะครับอำเภอโพทะเลกองฟักใช่ไหมอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณฮะพี่สมจิตนะครับพี่ทินนะครับพี่อะไรนะคุณวันเพ็ญนะครับนี่เพื่อนเกตประจำนะครับนี่ก็ให้ความกระจ่างแก่เกษตรกรพี่น้องทั่วประเทศนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับจากผมที่ต่างของฝากสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ด้วยก่อนนะ